สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะกลับเข้าสู่เกม Try to กันอีกครั้งนะฮะเวลาเจอทางนี้นะฮะเราต้องกลับไปสำรวจข้างหลังก่อนนะฮะมีใยแมงมุมขนาดยักษ์นะครับโอ้ my god มีที่ปลูกต้นไม้มีน้ำThere's something in that cave. มีอะไรบางอย่างอยู่ตรงช่องนั้นน่ะแล้วมันก็ไม่ใช่สายลุงหรือว่าเป็นม้ายูนิคอร์นนะครับอันนี้ต้องใช้สเต็ปเทพนะครับโอเคโอ้น้ำเพียงเล็กน้อยต้นไม้ก็โตได้นะครับตามสเต็ปน้อยโชว์น้อยโอ้มายก็อดเนี่ยเป็นหน้าที่ของโซย่าแล้วนะครับมีใบไม้เล็กนะฮะโอ้โจชั่วโจโอ้มายก็อดโอ้มายก็อดโอ้ยโอ้มายก็อดผมนี่ตกใจเลยทีเดียวนะฮะช่างน่ากลัวอะไรเช่นนี้กระโดดมาทีสยองเลยนะครับถ้าแมงมุมตัวใหญ่ไม่คงจะน่ากลัวแบบตัวนี้แล้วฮะโอ้ my god อะไรดิอามาเดสโชว์นายอามาเดสโอ้โหแบบฟุกโอเคนะผ่านได้ก็โอเคแล้วนะครับโอเคขึ้นไปเก็บเช็คพอยต์ฮะเช็คปุ่มขึ้นไปด้านบนนะครับโอ้ my god ใช้จังหวะเทพโอ้โจโอ้โจ nice จิปุ่งตัวนั้นยิงได้นะฮะโอเคต้องอย่างนี้นะครับโอ้กับรถกับรถคีคอมโน่จับโน่ไงจ่อว้าโอ้ my god ยิงไม่โดนนะครับโอ้ my god โดนเราต้องสำรวจให้ครบนะครับให้เดินง่ายๆนะฮะเอ๊ะมันจะมีทางนะครับรู้สึกว่านี้ก็มีทางอีกนะฮะก็ไม่เห็นจะมีอะไรนะครับโอเคเราไปต่อนะโอ้ my god โอ้ย come on ลน
ทันเทไม่ต้องสู้เยอะนะครับเปิดประตูมันได้ยินเสียงอะไรเดินติดตักติดตักนะฮะจิกปุ่งโอเคมีแค่หนึ่งสกิลพอยต์นะครับลงไปเลยโอ้จิกปุ่งจิกพอยต์นะครับใบไม้นี่มันคือมันเหยียบได้หน่อยเดียวนะฮะใช้อ้วนเป็นไรทุกคนไม่มีอะไรที่นักเวททำไม่ได้นะครับขึ้นมาแล้วเผื่อเป็นประโยชน์นะครับต้องสร้างทางน้ำนะครับเพื่อไปปลูกต้นไม้เกมนี้นี่เป็นเกมที่ผมเล่นแล้วรู้สึกหิวน้ำนะครับน้ำเพียงเล็กน้อยต้นไม้ก็โชว์ได้Oh my god เฮ้ยผมไปสำรวจข้างล่างก่อนนะฮะจีบุงเช็คพอยต์ไปเรื่อยๆนะครับเจียมรู้สึกก็มีทางข้างบนนะฮะไม่มีอะไรที่นักเวททำไม่ได้เอามายก็อดน่าจะได้โอเคชูโอเคนะฮะ Where the waters fall my darling let's rest ที่รักน้ำตกอยู่ที่ไหนพักก่อนนะหลับอยู่ข้างๆฉันนี่แหละฉันรักคุณเสมอมีการเขียนส่งข้อความรักให้กันนะครับโอ้ลื่นขนาดนี้นะฮะท่าทางจำมันนะครับโอ้ตกน้ำมาในที่สุดนะฮะเมืองใต้น้ำทำอันเดดไลเวทไม่ได้นะครับโอ้ต้องดันกล่องเวลาน้ำเยอะๆเนี่ย
น้ำน้อยๆนี่ผมไม่ค่อยกลัวนะฮะแต่พอน้ำมีเยอะแล้วมันจะผมมักจะกลัวอะไรที่อยู่ในน้ำนะฮะอาจจะเรียนเพราะว่าเป็นจินตนาการก็ได้นะครับจินตนาการของมนุษย์เอ so nice while in the caverns Pontius had picked up some mushrooms but Zoya and Amadeus persuaded him not to eat them Amadeus recalled a time when he had made a mushroom potion in his school days indeed that had not ended wellAs the heroes climbed out of the caverns, they met with the first light of morning. นะฮะขณะที่อยู่ในถ้ำเนี่ยพอนสเตสก็ได้เก็บเห็ดบางต้นนะครับโซย่าแล้วก็อามาเดสเนี่ยบอกเขาว่าไม่ควรที่จะไปกินมันนะฮะอามาเดสบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยเพาะเห็ดในโรงเรียนแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาทำไม่ได้เรื่องเลยนะฮะในที่สุดแล้วฮีโร่ก็ได้ปีนออกจากถ้ำจนได้นะฮะและพวกเขาก็ได้พบกับแสงสว่างในยามเช้าโอ้ไม่ช่วยว้าว A beautiful dawn มันสวยงามมากเลยอะ Rosabelle's castle shouldn't be far now ปราสาทโรซาเบลคงอยู่ไม่ไกลจากนี้แล้วโอ้ my god เราบุกกันต่อไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ